สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะก็มาพบกับผมทุกวันนะครับเวลา 18:30 นาทีเนาะเวลาดีๆแบบนี้เราก็จะมาเจอกันนะครับช่วงเย็นนะก็อาจจะมารีวิวรถที่สันพี่เกมฝาแดงนะเป็นกระบะหัวเดียวนะครับอยู่ข้างหลังผมนะก็อาจจะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับนะก็เนื่องจากมีคอมเมนต์มานะผมก็จะไปอ่านคอมเมนต์นะครับก็คือข้อความใต้คลิปวิดีโอเนี่ยผมก็จะอ่านทุกวิดีโอนะผมจะอ่านทุกข้อความนะยังไงก็อยากจะดูคันไหนคอมเมนต์มาเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาหาให้เอามารีวิวให้เนาะก็เป็นกระบะราคาหลักหมื่นมาอีกแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปชมรีวิวแบบรายละเอียดชัดเจนดีกว่าเนาะยังไงกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถสวยๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันไปเพื่อไม่เสียเวลากับกล้องรีวิวเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็เป็นกระบะหัวเดียวนะครับเป็นนิสสันพี่เกมนะครับฝาแดงนะคันนี้จอโค้งนะครับก็เป็นป้ายทะเบียนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับปท4708นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่สีไม่ค่อยสวยนะสีภายนอกไม่สวยแต่เรามาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะกระบะราคาถูกนะครับเนี่ยฮะเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มทะเบียนหน่อยครับว่าเป็นรถปีไหนนะนี่นะครับนี่นะปท4708จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะขอดูเล่มรายละเอียดนิดนึงว่าคันนี้เป็นรถปีไหนเนาะก็วันนี้วันจดทะเบียนนะครับวันที่5ตุลา2538นะนี่นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเครื่อง2005นะครับดีเซลนะคันนี้นะนี่ครับสีน้ำเงินนะครับสีตรงเล่มนะแต่สีไม่ค่อยสวยนะนี่นะบีดี25นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้ไปดูรอบๆคันกันก่อนดีกว่านะสีไม่สวยเป็นกระบะหัวเดียวรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมเก่านะครับคันนี้ใครอยู่ใกล้ๆก็มาดูรถก่อนได้นะรถเขาใช้งานอยู่นะคันนี้นะรถเครื่องดีนะคันนี้แต่แล้วเดี๋ยวรีวิวรอบคันก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูเครื่องยนต์กันนะครับจะดูคัสซีนะครับอันดับแรกนะพยายามมุดนะพยายามหามุมนะตามพัดสีต่างๆพัดสีนะก็มุดเปื้อนไม่เป็นไรครับยังไงก็ขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งก็พอนะนี่มีการชนหลังด้วยนะการชนหลังด้วยนะนี่นะไม่มียางอะไรนะครับวันนี้อันนี้มีอย่างอะไรนะกระสียังไม่มีปะนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมเก่านะคันนี้นี่ครับภายนอกก็จะประมาณนี้เนาะกระจกดีไม่แตกกระจกไม่แตกนะดูฝั่งคนข้างๆสักหน่อยตัวมาเป็นกระจกมือหมุนนะคันนี้นะใช้งานได้จอโค้งบอดี้แต่ภายในใช้ได้นะภายในใช้ได้นะครับนี่นะโอเคเลยภายในโอเคไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนี่เนาะฝั่งคนขับนะครับฝาแดงจอโค้งนะครับคันนี้นะครับไม่จอโค้งเลขไม่อยู่ที่285,516นะลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับกุญแจเดี๋ยวเขาเกี่ยวว่างก่อนนะเบรกมือนะครับมาลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะสตาร์ททีเดียวติดเลยครับโอ้มีลมอันเนี้ยมีลมออกมานะแต่มันไม่เย็นนะเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วมีแอร์ด้วย
พวงมาลัยธรรมดานะครับวันนี้นะพวงมาลัยธรรมดานะครับแต่มีแอร์แต่มันไม่เย็นนะอาจจะมีลมเดี๋ยวต้องไปเช็คนะครับแต่ว่ามันมีลมออกมานะก็เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเนาะไปนี่นะครับเครื่องยนต์นะนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงนะครับวันนี้ BD25 นะใส่หูจ่าๆเลยนะครับไม่ไอนะครับวันนี้เดินเบาได้แต่ไม่มีสะดุดนะอันนี้ก็สำหรับนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงคันนี้นะเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่ 75,000 นะ 75,000 นะครับสำหรับใครสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเนาะยังไงก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขานะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าก็เวลา 18:30 เหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้พลาดก็กดติดตามไว้เนาะเวลาลงคลิปใหม่ลงรถใหม่จะได้ทันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ